สวัสดีครับวันนี้ Wine Club Society นะครับจะพาไปแนะนำหนุ่มหน้าใสนะครับกับบทเรียนในซีรีส์ตำนานอย่าง F4 นะครับ Boy Over Flower นะครับในเวอร์ชันไทยนะครับหนุ่มหน้าใสที่หัวใจสายวายให้ความสนใจกันอย่างมากกับหนุ่มดิวจิรวัฒน์สุธีวณิศักดิ์ครับไปทำความรู้จักกับหนุ่มดิวกันครับประวัติส่วนตัวชื่อจริงจิรวัฒน์สุทธิวณิชศักดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อดิวนะครับหนุ่มดิวเกิดวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2543นะครับหนุ่มดิวกุ๊บเบิร์ตโอนะครับส่วนสูง190ซมน้ำหนัก69กิโลกรัมครับดิวใส่เสื้อไซส์ XL นะครับกางเกง L 31นะครับสวมรองเท้าเบอร์45แล้วก็46ครับผมประวัติการศึกษานะครับหนุ่มดิวจบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเซนคาเบียนครับส่วนอุดมศึกษานะครับหนุ่มดิวนะครับเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนะครับสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียครับคติประจำใจนะครับทุกอย่างมีความสนุกของมันเองนะครับหนุ่มดิวเองเคยได้รับเป็นทูตประชาสัมพันธ์นะครับของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับเมื่อปี2562นะครับส่วนงานอดิเรกนะครับหนุ่มดิวมีความสามารถในการวาดรูปได้อย่างสวยงามนะครับลองดูผลงานของหนุ่มดิวกันครับหลังจากนั้นนะครับหนุ่มดิวจะมีงานเดินแบบแล้วก็ถ่ายแบบมาเรื่อยๆนะครับซึ่งหนุ่มดิวเองเคยพูดได้ว่าเมื่อก่อนเป็นคนค่อนข้างขี้อายนะครับแต่ด้วยความขี้อายเนี่ยมันเริ่มจางหายไปเมื่อได้เริ่มทำงานในแบบนี้เองนะครับเพราะว่าในสายงานนี้นะครับน้องต้องพูดคุยและเจอคนมากมายมากหน้าหลายตานั่นเองนะครับแล้ววันนี้เองนะครับหนุ่มดิวได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์ตำนานอย่าง F4 นะครับ Boy Over Flower ในเวอร์ชันไทยนั่นเองครับหลังจากที่ทีม MTV นะครับประกาศได้ลิขสิทธิ์นะครับสร้างซีรีส์ในตำนานอย่าง F4 นะครับ Boy Over Flower นะครับในเวอร์ชันไทยนะครับโดยเหล่านักแสดงนำนั้นประกอบด้วยนะครับไบรท์วชิรวิชชีวอารีนะครับกับวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับสองนักแสดงสุดฮอตจากซีรีส์วายชื่อดังนั่นเองนะครับส่วนนานิฮิรันกฤตช่างคำนะครับแล้วก็น้องดิวจิรวัฒน์นะครับสุทธิวณิศักดิ์นะครับจึงจะเป็นซีหนุ่มในประกอบซีรีส์ทั้ง F4 ไทยสุดฮอตนั่นเองนะครับส่วนน้องตูต้นตะวันตันติเวชกุลนะครับนางเอกน้องใหม่ที่จะมาขโมยหัวใจของพวกคุณในเร็วๆนี้นะครับได้ผู้กำกับนะครับโอปัฏฐาทองปานนะครับเผยถึงเนื้อหาความสนุกเข้มข้นนะครับพร้อมในการคัดเลือกนักแสดงนะครับเนื่องจากว่าซีรีส์นะครับนำมาจากเวอร์ชันการ์ตูนสาวแกร่งแรงเกินร้อยนะครับดังนั้นจุดสตาร์ทของเราจะเบสออนจากการ์ตูนเป็นหลักก่อนนะครับแต่เนื่องจากการ์ตูนเนี่ยถูกสร้างมามากกว่า20กว่าปีแล้วนะครับบริบทต่างๆในเรื่องนี้จึงต้องตามไปยุคตามสมัยนะครับเราอยากทำให้เวอร์ชันนี้แตกต่างและเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมากขึ้นนะครับโดยในทุกเวอร์ชันก่อนนี้จะมีการนำเรื่องในทางเดียวกันก็คือมีสาวน้อยธรรมดานะครับเข้ามาอยู่ในโรงเรียนไฮโซนะครับซึ่งมีสี่หัวโจก F4 นะครับซึ่งเป็นหนุ่มหล่อพ่อรวยมีอิทธิพลนะครับหากใครทำให้กลุ่มนี้ไม่พอใจนะครับก็จะโดนนักเรียนในโรงเรียนกลั่นแกล้งนะครับแต่ด้วยความสู้ของสาวน้อยคนนี้นะครับทำให้พระเอกคนนั้นถูกใจนะครับก่อนที่เรื่องจะจบว่าทั้งคู่นั้นรักกันในที่สุดนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับของหนุ่มดิวจิรวัฒน์สุทธิวณิศักดิ์นะครับในที่ IG dew_jsu นะครับหรือ Facebook dewjsu นะครับสุทธิวณิศักดิ์นะครับผม